ะมือ11 11น้ำเงินฟังชุมพลบุรีไม่มีลู่ไม่มีล่องพายอย่างเดียวอย่าจมกองเชียร์อยู่หน้ากองอำนวยการเลยไปนิดหนึ่งตรีเที่ยวที่13ถ้าม่วงใหม่อยู่ฝั่งนู้นถ้าเรืออยู่ฝั่งนี้กำลังจะออกมาแล้วเสื้อก็สีแสดเช่นกันไม่รู้ใครเป็นใครมารอลุ้นตอนถึงเส้นชัยมาแล้วนอบนอบกันเข้ามาเรือสตรีเที่ยวที่13ถ้าม่วงใหม่อยู่ฝั่งอยู่บนบุรีถ้าบุรีรัมย์ฝั่งสตรีของเราจำกันเข้ามาบีกันเข้ามาอัดกันเข้ามาสับกันเข้ามาถ้าเรืออยู่ฝั่งนี้ถ้าเรืออยู่ฝั่งนี้ถ้ามองมาอยู่ฝั่งนี้พายอัดเข้ามาจำกันเข้ามาบีกันเข้ามาแล้วถ้าบัวใหม่บุญจะเป็นจับท่าเรือจะผ่านแล้วถึงท่าจะเปลี่ยนล่องเปลี่ยนลูกก็ได้แต่ความสุขของท่านอาและยั่วกันมาเนบกันเข้ามาน้ำแตกจักรจ่ายละลายตัวซ้ายและขวาที่เราเอฟลาลดมาตะโบตาชิโนนี่จะอยู่ทำไมเมื่อแม่บ้านมาอย่างนี้มากับความเสียวสวยเอาทูซีกันเลยพี่น้องจะดีได้พอดีไปถ้าเรืออยู่ฝั่งสตึกถ้าม่วงอยู่ฝั่งชุมพลถ้าเรืออยู่ฝั่งสตึกถ้าม่วงอยู่ฝั่งชุมพลดูให้ดีพ่อแม่พี่น้องจำง่ายอย่าไปดูสีเสื้อเพราะว่าใส่ชูชีพมันเหมือนกันให้ดูที่เรือฝั่งชุมพลมันจะอาจารย์ละวันจะชนกันแล้วเอาสลับลูกน้ำเอาไม่ชนเป็นเที่ยวสลับสายน้ำเป็นเที่ยวสลับสายน้ำไม่เอาถ้าเรือไม่ชอบอยู่ฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นก็ได้ได้แล้วอีกนิดเดียวว่าแล้วเที่ยวสลับสายน้ำคนนี้ผมว่าแล้วได้ได้แล้วเมื่อกี้อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนอยากไปก็ไปขอยาจนเปลี่ยนสลับสายน้ำได้ทันทีพี่น้องเอ้ยบูเจ็ดอยากสลับสายน้ำแต่ถ้าบอกไม่สลับเอาอย่างเดียวตีอย่างเดียวตีเรือก้าวเส้นชัยโอ้อะนะครับเพิ่งมือการสลับสายน้ำไปในเที่ยวเดียวสายน้ำนี้ไม่ไหลเอาเที่ยวเดียวจบฟังประกาศผลประกาศผลการแข่งขันเรือสตรีเที่ยวที่13ระหว่างเรือบ้านท่าม่วงใหม่หมู่11พบกับเรือบ้านท่าเรือหมู่7ผลการแข่งขันเรือบ้านท่าม่วงใหม่หมู่11เป็นฝ่ายชนะค่ะตาเอ้ยได้เยอะถ้าลองนามันโดนรวดก็โดนจางเทโนโอ้ไม่สั่นสายน้ำให้กรรมการไม่เป็นธรรมสลับเองเลยไม่เป็นไรเลยความถนัดของท่านก็ยายจุ่มก็แล้วกันอาเรียนเชิญครับลองดาวนะครับเรือลองดาวเรือสกาวเดือนนะครับรอท่านนานแล้วนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญที่จุดปล่อยเลยครับเพราะว่าเวลาก็ไปเรื่อยๆวันนี้นะครับเสร็จวันนี้นะครับการแข่งขันให้วันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มีครับพรุ่งนี้ตาข้าวตาข้าวพรุ่งนี้นะครับผมครับเป็นเพื่อนสลัดสายน้ำเต้าเรียกชื่อเลยครับสาวเพื่อนสาวสุนัชชาสาวสวยกัญญาพรภาษานัชชานะครับมันหักมาซ่อมมันหักหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมมันหักเหรออ
รือกู้ภัยก็สแตนบายสเปรย์แล้วก็ตรวจตราความเรียบร้อยในรอบริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับท่านผู้ชมYeah.